ค่ะตอนนี้หนิมเตยอยู่กับท่านรองนะคะสวัสดีค่ะท่านค่ะถามนิดนึงค่ะว่าบรรยากาศของงานในวันนี้เป็นยังไงบ้างคะวันนี้ก็เท่าที่ทราบก็คงมีคนสนใจมาชมเพราะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับก็คิดว่ามีครอบคลุมทั้งเรื่องของศาสนาทุกศาสนาในส่วนของผมนี่มาเรื่องของการทรงงานในเรื่องของการพัฒนานะครับก็มาพูดให้พวกเราฟังเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาของพระองค์ท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่ไปเยี่ยมเยียนราษฎรเพื่อให้ทราบถึงปัญหาและการพัฒนาโครงการต่างๆโดยมีงานวิจัยทั้งในสวนจิตรดาและก็ในที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาทั้ง6แห่งทั่วทุกภูมิภาคนะครับก็มาพูดให้พวกเราฟังซึ่งที่สำคัญคือท่านก็ได้พัฒนาความรู้และก็พัฒนาแนวทางของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนคนไทยให้ดำเนินการทำสืบต่อไปค่ะอย่างในฐานะที่ท่านเป็นอยู่ในมูลนิธิชัยพัฒนาด้วยเนี่ยนะคะก็ต้องแน่นอนว่าเป็นต้องได้รับใช้ใต้เบื้องพายุโคลบาทมีอะไรบ้างคะที่เราได้ทำบ้างและที่เราประทับใจคือเป็นชัยพัฒนานี้เพิ่งมาเป็นเมื่อ2วันนี้แต่ว่าเมื่อ2วันนี้อาทิตย์นี้เมื่อ2อาทิตย์นี้แต่ว่าทำงานเรื่องโครงการพัฒนาในเรื่องของสำนักงานกปร.มาก็ได้ตามเสด็จไปในภูมิภาคต่างๆนะครับได้เห็นท่านทรงงานแล้วก็ได้เห็นพระเมตตาที่ได้พระทานกับเกษตรกรและคนไทยทุกคนทั้งในพื้นที่ต่างจังหวัดและในกรุงเทพค่ะอย่างนี้เวลาที่ท่านก็คือเวลาที่ในหลวงเนี่ยไปทรงงานท่านตามไปด้วยอย่างนี้ก็จะได้เห็นว่าแบบความลำบากที่พระองค์อ่ะต้องลำบากตากตามทำงานเพื่อประชาชนอันนี้คือได้เห็นมาหมดเลยอยากจะให้พวกเราทราบถึงงานที่ทรงทำแล้วก็ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับประชาชนนะครับความยากลำบากคงมีการดูสารคดีกันพอสมควรแต่ว่าอย่างการพัฒนาแหล่งน้ำเนี่ยเป็นเรื่องของการช่วยเหลือชาวบ้านให้มีน้ำใช้มีน้ำเพื่อการเกษตรมีรายได้จากการเกษตรมีสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีการศึกษาต่างๆเราเนี่ยได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องมาหลายปีตลอดเวลาครับเรารู้สึกซาบซึ้งไหมคะ เพราะว่าอย่างหนำเตยเกิดมายังไม่มีโอกาสได้เห็นพระองค์เลยแต่ว่าท่านเนี่ยก็ได้เห็นมาตลอดเลยอันนี้ตัดยังสื่อมวลชนทอบถามเรื่อง เรื่องความซาบซึ้งนะจ๊ะไม่ตอบอ๋อไม่ต้องไม่เป็นไรทำงานเพราะว่าเราต้องดูงานดีอยู่นะประชาสัมพันธ์นิดนึงได้ค่ะที่มูลนิธิสมเด็จพระพันวาสาอัยกาเจ้าวังสาปทุมเนี่ยมีพิพิธภัณฑ์อยู่แล้วก็มีงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ทรงพระเยาว์มีนิทรรศการนะครับซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเราได้เข้าไปชมที่วังสาปทุมเนี่ยครับตรงข้ามนี้เองนะครับเริ่มเปิดวันจันทร์นี้วันจันทร์นี้จนถึงเมื่อไหร่คะจำไม่ได้ เอาเป็นว่าใครอยากรู้ไปเสิร์ชติดต่อที่ติดต่อที่มูลนิธิสมเด็จพระพันวาสาอัยกาเจ้าดูแล้วกันแนะนำว่าจะได้เห็นอะไรหลายๆอย่างที่ได้ตั้งแต่ทรงพระเยาว์จนกระทั่งรางวัลต่างๆที่ได้รับถวายจากนานาชาตินะครับมีคำถามสุดท้ายนะคะทำไมท่านถึงรักและเทิดทูนในหลวงคะผมว่าคนไทยทุกคนรักนะครับใช่ค่ะทุกคนก็รักเหมือนกันเราผมก็คนไทยคนหนึ่งแหละท่านได้ประทานหลายอย่างให้กับคนไทยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเราต้องดำเนินการตามแนวพระบิดาหรือแนวทางที่พระองค์ทรงให้ไว้ต่อไปนั่นเป็นเรื่องสำคัญค่ะโอเคขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะหนิมเตยอยู่กับพี่เชอรี่นะคะเป็นผู้จัดการโครงการมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แม่หนิมเตยพูดถูกไหมคะโค
ครงการปฐมอุทยานแห่งความรักนะคะพิพิธภัณฑ์แม่ซึ่งดำเนินการโดยมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แม่ชื่อมันค่อนข้างยาวยาวมากแต่คนๆจะเรียกสั้นๆว่าก็คือโครงการพิพิธภัณฑ์แม่ค่ะก็คือสัญลักษณ์โลโก้ก็จะอยู่ด้านหลังเราเป็นทุกคนจะบอกว่ามันเหมือนขนยากันยุงเนาะแต่จริงๆนี้มันเป็นสัญลักษณ์โบราณค่ะที่มีมาตั้งแต่ต้องบอกว่าเริ่มก่อนประวัติศาสตร์เลยค่ะซึ่งจะค้นพบได้ตามลุ่มน้ำผนังซ้ำซึ่งจะเป็นสัญลักษณ์แรกที่เหมือนกับคนที่คนในยุคนั้นเนาะคะทำกันแล้วก็ในแต่ละที่เนี่ยเขาก็จะพูดถึงตีความหมายไปต่างกันบางคนก็จะบอกว่าเป็นเรื่องของไดนามิกเป็นเรื่องของการพลังงานพลวัตหมุนเวียนเป็นเรื่องของการให้กำเนิดเป็นเรื่องของการที่ไม่มีที่สิ้นสุดอะไรแบบนี้ค่ะเป็นเรื่องที่การให้พลังงานซึ่งกันและกันแล้วแต่ประมาณนี้ค่ะทีนี้มาถึงจุดนี้นะคะก่อนจะเข้าชมงานนี่ก็อดีตเป็นอะไรบ้างคะพี่เชอรี่วันนี้ที่เรามาจัดงานเนี่ยเพื่อต้องบอกว่าสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จเนาะค่ะรัชกาลที่9เราซึ่งท่านต้องบอกว่าเป็นต้นแบบของความรักความดีความงามทั้งปวงเลยเราก็เลยจัดงานนี้ขึ้นมาค่ะแล้วที่เห็นก็คือนี่ก็คือผลิตภัณฑ์ค่ะของโครงการพิพิธภัณฑ์แม่ซึ่งก็จะมีกุ๊กกิ๊กเสื้อบ้างอันนี้หนังสือค่ะเป็นหนังสือแม่ที่ท่านไม่รู้จักเป็นงานของท่านพุทธทาสนะคะแล้วก็ด้วยความที่เราเป็นโครงการเล็กๆค่ะก็เลยต้องทำงานหาทุนโดยการทำหนังสือนะคะภาพวาดของธรรมชาติสนทนาค่ะของคุณครองศักดิ์จุฬามงกุฎมรกตเนี่ยซึ่งเป็นผู้อำนวยการโครงการแล้วก็เป็นคนคิดเรื่องโครงการพิพิธภัณฑ์แน่ขึ้นมาด้วยก็ท่านค่ะก็เป็นภาพวาดค่ะท่านเป็นคนที่วาดภาพได้ค่อนข้างเก่งก็เลยเอาภาพวาดตัวเองเนี่ยทำขึ้นมาเพื่อที่จะหาเงินหารายได้เข้าโครงการมาทำงานมาจัดงานเทศกาลนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีนี่เล่มที่2แล้วก็นี่ก็เป็นเล่มแรกค่ะซึ่งเล่มแรกนั้นปีที่แล้วค่ะแต่เล่มที่2น่ะเพิ่งจัดมาเป็นปีนี้ข้างในก็จะคล้ายๆกันค่ะเป็นงานภาพวาดดินสองานชุดนี้เคยไปแสดงที่สิงคโปร์ด้วยว้าค่ะอย่างนี้สมมุติว่าคุณผู้ชมชมอยู่แล้วอยากได้ค่ะไม่ทราบว่าจะหาได้ที่ไหนคะติดต่อมาที่เพจของโครงการก็ได้นะคะโครงการอุทยานการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์แม่ค่ะซึ่งจะมีใน Facebook ค่ะพิมพ์ภาษาไทยเลยพิมพ์ภาษาไทยเลยใช่ติดต่อเข้ามาได้ที่นั่นเลยนะคะอยากจะได้หนังสืออยากจะได้เสื้อถุงผ้าลดโลกร้อนนะคะร้อนชวยจะเป็นถุงลักษณะแบบนี้นะคะก็มาหาได้เนี่ยค่ะอ๋อมีพรีเซนเตอร์อยู่แล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะโอเคค่ะค่ะแล้วก็ด้านหน้าถัดไปนู้นก็จะเป็นบริษัทของพลังแม่ซึ่งต้องบอกว่าปรัชญาของพิพิธภัณฑ์แม่คืออันนี้เลยหรือป่ะคะค่ะคือเราวางปรัชญาไว้3เรื่องนะคะที่คุณครองศักดิ์วางไว้1ก็คือเรื่องแผนแม่บทที่เราอยากจะทำให้มันสำเร็จนะคะแล้วก็เรื่องที่2ก็คือเรื่องของตัวมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แม่ซึ่งก็ทำงานเรื่องของโครงการพิพิธภัณฑ์แม่ซึ่งเริ่มต้นด้วยงานโครงการของสวนประติมากรรมในธีมเรื่องความรักของแม่ซึ่งต้องบอกว่าถ้าทำเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นสวนประติมากรรมแห่งแรกของโลกเลยที่พูดถึงเรื่องธีมนี้ค่ะเรื่องงานจิตวิญญาณค่ะทำไมถึงต้องเป็นพิพิธภัณฑ์แม่คะพิพิธภัณฑ์แม่ต้องบอกว่าเดิมทีความหมายของคำว่ามิวเซียมเนี่ยซึ่งมันกับคำว่ามิวส์ใช่ไหมคะมันจะมีความหมายว่าเป็นแหล่งการเรียนรู้เป็นความเพลิดเพลินมิวส์นี่แปลว่าความเพลิดเพลินแต่ว่าพอคำว่าพิพิธภัณฑ์เนี่ยมาตีความในบ้านเราก็จะกลายเป็นเหมือนที่เก็บของเนาะที่เก็บโกดังเก็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นการตีความหมายผิดซึ่งในเมืองนอกเนี่ยพิพิธภัณฑ์เนี่ยจะเป็นแหล่งการเรียนรู้ตามอัธยาศัยค่ะก็จะให้ทั้งความรู้แล้วก็ใครก็จะเข้ามาเรียนรู้ได้ค่ะตลอดเวลาเรานี่รีเซพชันแผนกต้อนรับของเรานี่ใช้เด็กหมดเลยนะอันนี้ต้องบอกเป็นลูกๆค่ะก็จะชวนเขามาแม่ก็ต้องมีลูกค่ะมีลูกกำลังนั่งเล่นเกมอยู่เลยก็จะบอกเขาว่ามาช่วยกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีสตาฟค่ะมาช่วยกันเขาจะได้เรียนรู้ไปด้วยเรื่องของเราใช้เด็กนะคะประมาณป.1 ป.2อันนี้ม.1แล้วค่ะแล้วคนนี้ป.5อ๋อน่าเด็กมากพี่นึกว่าป.2อ่ะเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับเด็กๆถามนิดนึงวันนี้มารู้สึกยังไงบ้าง
ก็รู้สึกไม่ค่อยมีอะไรมากครับไม่ค่อยมีอะไรมากคือยังไงลูกคือก็นั่งบริการไปเรื่อยๆครับหน้าที่ของหนูทำอะไรบ้างครับก็บริการอะไรครับก็ให้เขามาเซ็นชื่อแล้วก็ขายของครับขายของไหนมีอะไรขายบ้างลูกหนังสือของคุณพ่อครับผมอ๋อเดี๋ยวก่อนหนังสือนี่ของคุณพ่อครับอ๋ออันนี้พี่สาวอ่ะลูกครับพี่สาวแท้ๆอันไหนลองพรีเซนต์นี่ครับลองพรีเซนต์นิดนึงครับรายการเราไม่มีสคริปต์นะคะคุณผู้ชมดังนั้นน้องๆเนี่ยจะงงว่าพี่หนังเตยให้ทำอะไรอ่ะหน่อยพรีเซนต์นี่ครับก็เป็นหนังสือช่วยพี่สาวช่วยน้องลูกอ่ะช่วยวาดด้วยดินสอไม้อ่ะครับแล้วก็คุณพ่อเขาก็ชอบวาดพวกต้นไม้อะไรอ่ะอ๋อคุณพ่อเป็นคนวาดแล้วหนูช่วยคุณพ่อวาดไหมครับไม่ครับแล้วหนูช่วยทำอะไรครับก็ชงกาแฟให้แค่นั้นครับอ๋ออุ๊ยแค่นี้น่ารักแล้วอ่ะอันนี้ชงกาแฟแล้วหนูทำอะไรคะชงกาแฟเหมือนกันชงกาแฟเหมือนกันแก้วหนึ่งช่วยกันชง2คนเหรอลูกบางครั้งก็ทำอาหารเช้าอ๋อทำอาหารให้คุณพ่อโอเคขอบคุณนะคะเด็กๆขอบคุณค่ะอันนี้เป็นความน่ารักของเด็กๆนะคะหันไปมุมนู้นค่ะก็จะเป็นกลับมาถึงเรื่องเมื่อกี้ก่อนว่าคือที่บอกว่าอันดับที่2ก็คือมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แม่โครงการสวนประติมากรรมนะคะที่3ก็คือเรื่องของโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์คือบริษัทประกอบการเพื่อสังคมคือบริษัทเพื่อสังคมเนี่ยเราทำขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์เรื่องของการหารายได้นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมูลนิธิต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะมีรายได้มาจากการบริจาคซึ่งอันนี้มันเป็นความไม่ยั่งยืนเนาะมันเป็นเรื่องเสี่ยงพอสมควรซึ่งอันนี้เป็นบริษัทโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็โตมาจากในเมืองนอกนะคะเป็นกระแสมาที่จะพูดถึงว่าเราทำบริษัทที่ส่วนหนึ่งเนี่ยผลกำไรตอบแทนไปสู่สังคมค่ะแล้วก็ตัวบริษัทพลังแม่เนี่ยก็คือมีหน้าที่ 40% ของกำไรเนี่ยเอามาให้โครงการพิพิธภัณฑ์แม่เพื่อทำงานแล้วก็ส่วนอีก64%ก็คือการที่จะไปพัฒนาตัวบริษัทซึ่งบริษัทเนี้ยก็ทำหน้าที่เหมือนบริษัททั่วไปเลยก็มีการแข่งขันกับข้างนอกทำงานให้มีคุณภาพที่ดีแล้วก็ที่สำคัญคือต้องเป็น product ของพลังแม่เนี่ยต้องเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมนะคะประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนด้วยค่ะเดี๋ยวเราเดินไปดูกันได้เลยค่ะ